ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองพอของแผ่นดินป่าจอปากับบทเพลงที่สะท้อนถึงความรู้สึกของคนไทยแม้ว่าจะเป็นภาษาที่เราไม่สามารถทำความเข้าใจแต่ดิฉันคิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความรักด้วยความที่เรามีความรู้สึกเดียวกันไม่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อชาติใดภาษาไหนก็ตามตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับวันนี้ที่จะเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือหัวใจของแผ่นดินหนังสือที่จัดทำโดยทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่รวบรวมข้อมูลว่าด้วยเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาอย่างประณีตห้องสมุดหลังไมค์เป็นห้องสมุดที่คุณสามารถจะเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีผู้ต้องการมากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอีกไม่น้อยนะคะที่ไม่มีโอกาสได้รับหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะมาคลิกฟังจากห้องสมุดหลังไมค์ได้ค่ะถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงเอาไว้ทั้งหมด3ตอนตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะwww.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของฉากบังเพลิงมีเรื่องของประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงมีเรื่องของคตินาคในราชรถแล้วก็พิธีกรรมความตายในอุษาคเนย์ค่ะก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจทั้งสิ้นถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนสุดท้ายของหนังสือหัวใจของแผ่นดินสำหรับฉากบังเพลิงทางด้านทิศเหนือนะคะต้องย้อนทวนความกันสักนิดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฉากบังเพลิงในครั้งนี้มีการทำฉากบังเพลิงเป็นภาพนารายณ์อวตารรวม8ปางตามคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นองค์นารายณ์อวตารปราบยุคเข็นแล้วก็ทางด้านล่างทำเป็นภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ24โครงการแยกตามหมวดดินน้ำลมไฟค่ะซึ่งเป็นเสมือนเครื่องบันทึกพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชกาลอันยาวนาน70ปีทางด้านทิศเหนือเป็นหมวดน้ำเป็นภาพนารายณ์อวตารปางที่1มัสยาวตารเป็นประกายทองและปางที่2กูรมาวตารหรือว่าเต่าประกอบด้วยภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นฝนหลวงฝายต้นน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังและกังหันน้ำชัยพัฒนาทางด้านทิศตะวันออกเป็นหมวดดินค่ะมีภาพนารายณ์อวตารปางที่3วราหาวตารคือหมูป่าเขี้ยวเพชรและปางที่4นรสิงหาวตารครึ่งสิงครึ่งคนนะคะประกอบด้วยภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการการปรับปรุงดินกรวดศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ดินเค็มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนดินทรายศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนดินดาลูกรังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายดินพรุและดินเปรี้ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนี่คือว่าด้วยหมวดดินค่ะทางทิศตะวันออกทางทิศใต้เป็นหมวดไฟแทนด้วยนารายอวตารปางที่6ปรสุรามาวตารนะคะผู้ใช้ขวานเป็นอาวุธและปางที่7รามาวตารก็คือปางที่อวตารเป็นพระรามนั่นเองประกอบด้วยภาพโครงการสกัดน้ำมันจากสบู่ดำศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโรงงานผลิตไบโอดีเซลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเชื้อเพลิงอัดแท่งแกรบอัดแท่งโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาก๊าซชีวภาพ
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าที่ประตูน้ำคลองลัดโพทิศตะวันตกหมวดลมมีภาพนารายณ์อวตารปางที่8กฤษณาวตารและปางที่10กัลกะยาวตารหรือว่าบุรุษขี่ม้าขาวประกอบด้วยภาพโครงการเช่นกังหันลมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริบ้านหนองคอไก่จังหวัดเพชรบุรีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและกังหันสูบน้ำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นที่มาของพระราชดำริพื้นที่บางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่สีเขียวและปอดของกรุงเทพเนื่องจากลมมรสุมจากอ่าวไทยจะพัดพาอากาศบริสุทธิ์ที่ผลิตจากพื้นที่นี้เข้าฟอกอากาศเสียในกรุงเทพเป็นเวลา9เดือนนอกจากภาพด้านหน้าที่มีความประณีตงดงามแล้วด้านในยังมีความหมายลึกซึ้งโดยออกแบบบนพื้นหลังเป็นสีชมพูประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปรประกอบด้วยเหล่าบัวสวรรค์จำลองสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นที่พำนักของพระโพธิสัตว์ก่อนเสวยชาติขนาบซ้ายขวาด้วยดอกมณฑาทิพย์ดอกไม้สวรรค์แสดงนัยยะถึงการถวายสักการะอย่างสูงสุดนอกจากนี้ยังออกแบบเป็นกลุ่มบัวสวรรค์โดยสอดแทรกสัญลักษณ์ต่างๆสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณเช่นปลานิลซึ่งเป็นพันธุ์ปลาพระราชทานรวงข้าวหมายถึงความใส่พระราชหฤทัยพัฒนาพันธุ์ข้าวยาแฝกระลึกถึงการอนุรักษ์ดินน้ำตามแนวพระราชดำริหยาดฝนสื่อถึงฝนหลวงและน้ำพระราชหฤทัยในงานพระเมรุมาตรครั้งนี้ยังมีการออกแบบหุ่นปั้นสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดงและคุณโจโฉติดตั้งบริเวณพระจิตตกาธานด้วยคุณทองแดงเป็นสุนัขเพศเมียลูกของแดงสุนัขจรจัดบริเวณถนนพระราม9ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ประติมากรรมมีความพิเศษตรงที่ไม่เหมือนจริงเป็นศิลปะเชิงนามธรรมตีความตามพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงมีการสื่อถึงความถ่อมตัวนอบน้อมและอ่อนโยนและปั้นให้ยืดตัวเกินจริงเล็กน้อยนะคะคือให้มีการยืดตัวเกินจริงเพื่อให้ดูสง่างามเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสว่าคุณทองแดงสง่าเหมือนม้านอกจากนี้ยังสื่อถึงความซื่อสัตย์กตัญญูผ่านแววตาแล้วก็เพิ่มเติมลูกเล่นปลอกคอหูกระต่ายเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงดูสุภาพเหมาะกับงานสำคัญส่วนคุณโจโฉเป็นสุนัขทรงเลี้ยงพันบ็อกเซอร์ช่วงปี2500เป็นสุนัขที่มีความฉลาดแสนรู้และมีอิริยาบถชวนยิ้มดังปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตตีพิมพ์ในหนังสือโรงเรียนราชินีโดยภาพมีอิริยาบถต่างๆเช่นคาบไปสวมแว่นตาอ่านหนังสือเล่นเปียโนสำหรับประติมากรรมคุณโจโฉใช้ต้นแบบจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในท่าคาบไปมีคำกรอนเขียนใต้ภาพว่าบัดนั้นโจโฉปรีเปรมเกษมสีได้ดูดกล้องสมใจในคราวนี้ไม่ต้องใส่บุหรี่ก็ดีแล้ววางท่าโก้โออาสง่านักแต่ใจชักสงสัยน้ำในแก้วใหญ่มีฟองปุดปุดผุดเป็นแนวใสแจ๋วแหววพุทโธน้ำโซดาประติมากรรมคุณโจโฉเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกับคุณทองแดงเพราะเป็นศิลปะแนวเสมือนจริงมีการเก็บรายละเอียดรอยย่นของผิวหนังไปจนกระทั่งถึงเส้นขนเหตุผลสำคัญเพราะว่าเรื่องราวของคุณโจโฉแทบไม่มีบันทึกถึงศิลปินจึงเลือกปั้นให้มีความสมจริงตามภาพถ่ายในหน้าที่42ของหนังสือหัวใจของแผ่นดินมีการสรุปความพิเศษของพระเมรุมาตรรัชกาลที่9เอาไว้5ประการดังนี้ค่ะ
ประการที่1ชั้นเชิงกลอน7ชั้นบริเวณชั้นเหมเป็นพุทธภูมิ 2. สื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์และนารายอวตาร 3. พระเมรุที่ผ่านมามี 2-3 ชั้นแต่ครั้งนี้มี 4 ชั้นยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสมจริงของพระเมรุมาตรที่สื่อถึงเขาพระสุเมน 4. เขาพระสุเมนมีสระอโนดาตล้อมรอบโดยสระทั้ง4มีการขุดขึ้นมาจริงๆและ 5. เขาโคมไฟครุฑจากเดิมเป็นหงเพราะครุฑเป็นสัตว์พาหนะของพระนารายณ์พื้นที่ฝั่งทิศเหนือของพระเมรุมาตรจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวขนาดกว่า1ไร่แบ่งแปลงนาเป็น3ส่วนคือช่วงที่เป็นต้นกล้าแตกกอและออกรวงลดหลั่นไล่ระดับเพื่อความสวยงามภายในคณารูปเลข9ไทยสีดินทองพร้อมทำฝายน้ำล้นแก้มลิงแล้วก็จำลองกังหันน้ำชัยพัฒนาตามโครงการพระราชดำริพระเมรุมาตรและอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้กินพื้นที่ถึง2/3ของอาณาบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อถวายให้สมพระเกียรติยศอย่างสูงสุดอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือหัวใจของแผ่นดินคือมีการพูดถึงคตินาคในราชรถค่ะจากเอกสารจดหมายการพระศพสมเด็จพระรูปวัดพุทธไทยสวรรค์กรุงเก่ามีการกล่าวถึงพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานประดิษฐานพระบุษบก5ยอดที่แสดงถึงเขาพระสุเมนและ รอบล้อมทวีปทั้ง4คืออุตรกุรุทวีปบุพพวิเทหะทวีปอมรโคยานทวีปและชมพูทวีปซึ่งราชรถดังกล่าวเป็นต้นแบบของพระมหาพิชัยราชรถแห่งกรุงรัตนโกสินทร์บุษบกของพระมหาพิชัยราชรถองค์ปัจจุบันสื่อถึงความเป็นเขาพระสุเมนเช่นเดียวกับพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานเมื่อครั้งกรุงเก่ามีชั้นเบญจารายรอบด้วยเหล่าเทวดาแสดงถึงสวรรค์ชั้นต่างๆและครุฑที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นสมมุติเทพและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ที่สำคัญคือเครื่องไม้แกะสลักรูปนาคอันเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ถามว่าคติเรื่องนาคเกี่ยวข้องอย่างไรกับราชรถคือคนพื้นเมืองอุษาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากบาดาลหรือนาคพิภพเมื่อตายไปวิญญาณก็จะกลับไปสู่แหล่งกำเนิดแล้วก็เชื่อกันว่านาคจะเป็นผู้นำดวงวิญญาณผู้ตายให้กลับไปสู่โลกบาดาลหลังรับอิทธิพลศาสนาพุทธและพราหมณ์ความเชื่อเหล่านี้ยังคงเหลือร่องรอยในงานพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินมีนักเดินทางชาวโปรตุเกสที่ชื่อเฟอร์ดินานด์เมนเดสปินโตบันทึกถึงพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระชัยราชาธิราชว่าเมื่อถวายพระเพลิงและบรรจุพระอัฐิรวมถึงพระอังคารแล้วใช้เรือรูปสัตว์อัญเชิญพระอัฐิล่องลำน้ำไปยังอารามโดยมีเรือสำคัญเป็นรูปงูใหญ่หรือนาคนั่นเองฝรั่งไม่รู้จักนาคก็บอกว่าเป็นรูปงูใหญ่เรือนาคส่งวิญญาณถือเป็นธรรมเนียมที่มีมาก่อนการสร้างพระเมรุมาตรเพื่อการถวายพระเพลิงโดยหลังจากมีธรรมเนียมการออกพระเมรุแล้วเรือนาคก็ได้เปลี่ยนรูปไปเป็นราชรถซึ่งก็ยังคงสัญลักษณ์นาคดังเดิมแม้ว่าในวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายแหล่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร่องรอยธรรมเนียมเรือนาคแต่ปัจจุบันคตินี้เลือนรางไปตามระบบกษัตริย์เหลือเพียงไม่กี่แห่งรวมถึงไทยบ้านเรานะคะที่ยังคงธรรมเนียมนี้ในงานพระบรมศพพระราชวงศ์ชั้นสูงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานครั้งใหญ่ได้แก่พระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อย3องค์พระยานมาตร3ลำคาญ2องค์พระที่นั่งราเชนทรยานและเกริ่นบันไดนาค2ชุด
นับเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีค่ะที่มีการเปลี่ยนกระจกเก่าตั้งแต่ฐานจนถึงยอดพระมหาพิชัยราชรถโดยล้างรักที่งานซ้อนไม้ทั้งหมดเพื่อแกะคัดลายให้มีความคมชัดซึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรมีบทบาทสำคัญในการร่วมบูรณะวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูโครงสร้างความผุพังของไม้และความถูกต้องตามหลักวิชาการคือทั้งในแง่ของศิลปะและวิทยาศาสตร์ค่ะอย่างภาพเทพนมแกะสลักจากไม้สักทองของพระมหาพิชัยราชรถหลังจากล้างรักออกทั้งหมดก็ทำให้เห็นผิวในและลวดลายแกะสลักของช่างชั้นครูตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้มีการจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นใหม่อีกหนึ่งองค์เรียกว่าพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยเพื่อใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารต้นแบบพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยมาจากพระที่นั่งราเชนทรยานองค์เดิมที่ถือเป็นผลงานช่างชั้นครูมีองค์ประกอบทั้งหมด20ส่วนไม่ต่างจากต้นแบบเพียงแต่ปรับให้มีขนาดบุษบกย่อมกว่าและปรับจากกระจังปฏิญาณรวนเป็นกระจังปฏิญาณเพื่อให้มีความแตกต่างแล้วก็ในการนี้มีการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ขึ้นมา3องค์โดยกรมสรรพาวุธทหารบกถอดแบบมาจากปืนใหญ่ภูเขา51ซึ่งประจำการในกองทัพบกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยคัดเลือกปืนใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดมา3กระบอกถอดปืนใหญ่ออกเหลือเพียงโครงสร้างหลักที่ใช้ทำราชรถเพื่อจัดสร้างและประดับฐานรองพระบรมโกศราชรถปืนใหญ่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศของพระมหากษัตริย์และพระโกศพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารแทนพระยานมาตร3ลำคาญธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นในรัชกาลที่6ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเมื่อพ.ศ. 2459เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินทรรัชกาลที่8เมื่อพ.ศ. 2493การเคลื่อนขบวนพระราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมศพจำเป็นต้องใช้กำลังพลและความพร้อมเพรียงกรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นผู้จัดหาและฝึกกำลังพลเพื่อทำหน้าที่นี้มีท่าทางการฉุดชัก7ท่าคือท่าตรงท่าพักท่าหันอยู่กับที่ท่าถวายบังคมท่าหยิบเชือกและวางเชือกท่าเดินปกติและหยุดและท่าเดินตามจังหวะเพลงพญาโศกลอยลมและหยุดในการฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งมีน้ำหนักมากจะใช้เชือกป่านมะนิลาซึ่งมีความเหนียวแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเชือกเปอร์ลอนซึ่งใช้ฉุดชักราชรถองค์อื่นๆซึ่งทางกรมอู่ทหารเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการถักเชือกแล้วก็มีวิธีการเหมือนถักเชือกเรือโดยใช้ไม้มะนาวป่าซึ่งทหารเรือใช้ในการทำห่วงเชือกอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อไม้มีความละเอียดลื่นไร้เสี้ยนเชือกที่ได้จะมีความเหนียวแน่นแล้วก็จากนั้นก็นำไปหุ้มด้วยผ้าแดงโทเรแล้วเย็บด้วยมือเก็บรายละเอียดให้เรียบเนียนที่สุดเรียกว่าสอยพันลำซึ่งต้องใช้ความประณีตลงฝีเข็มทีและแน่นกว่าการเย็บจักช่วงหน้านะคะจะเป็นตอนจบของเนื้อหาในหนังสือหัวใจของแผ่นดินกับเรื่องพิธีกรรมความตายในอุษาคเนค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการนำเสนอเนื้อหาสาระจากหนังสือหัวใจของแผ่นดินซึ่งจัดทำโดยฝ่ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะซึ่งเป็นหนังสือที่แจกให้กับผู้ชมผู้ฟังที่สนใจแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนรับแต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่มาไม่ทันหนังสือหมดแล้วก็ยังไม่ได้รับหนังสือนี้
ก็สามารถที่จะมาคลิกฟังได้จากรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงไว้3ตอนด้วยกันวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เรื่องราวในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมความตายในอุษาคเนซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ได้กล่าวถึงหลักฐานเก่าสุดเกี่ยวกับพิธีศพในไทยราว 10,000 ปีมาแล้วคือการฝังศพแบบวางราบเหยียดยาวซึ่งพบที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีพิธีกรรมซับซ้อนคือเมื่อมีคนตายเอาศพไปฝังก็เป็นอันเสร็จพิธีสถานที่ทำศพหรือทิ้งศพเรียกกันในภายหลังว่าป่าเลวหรือป่าเหวบ้างออกเสียงเปลวส่วนภาคกลางเรียกป่าช้าความหมายเดียวกับเลวมักใช้ควบว่าเลวซามต่ำช้าคนพื้นเมืองอุษาคเนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการนับถือผีซึ่งมีหลักฐานคือวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นที่ฝังศพบุคคลสำคัญและทำพิธีศพครั้งที่2ซึ่งชุมชนโบราณที่มีอายุประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ปีหลายแห่งมีร่องรอยของวัฒนธรรมหินตั้งเช่น Stonehenge มรดกโลกทางตอนใต้ของอังกฤษและวัฒนธรรมโมอายหมู่เกาะอีสเตอร์ประเทศชิลีรวมไปถึงทุ่งไหหินในลาวก็จัดเป็นวัฒนธรรมหินตั้งแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้แต่ในไทยก็พบวัฒนธรรมหินตั้งและร่องรอยพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการบูชายัญและผีหลายแห่งเช่นเมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัยหลังรับพุทธศาสนาหินตั้งที่เคยใช้ในการบูชาผีหรืออำนาจเหนือธรรมชาติก็กลายมาเป็นใบเสมาหินตั้งใช้ปักกำหนดเขตพระอุโบสถหรือสถานที่ทำพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเชื่อแต่โบราณกาลว่าคนตายเพราะขวัญหายจากร่างหาทางกลับไม่ถูกจึงต้องทำพิธีเรียกขวัญโดยการร้องรำทำเพลงให้คลึกครื้นเสียงดังที่สุดเชื่อว่าขวัญจะกลับคืนร่างตามเสียงที่ได้ยินครั้นนานวันขวัญหายถาวรจึงต้องเชิญขวัญไปเมืองฟ้าเพื่อไปอยู่ในดินแดนเดียวกับบรรพบุรุษซึ่งอาจอยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้วงน้ำหรือบนยอดเขาสูงบรรพบุรุษณดินแดนแห่งนั้นจะคอยคุ้มครองตราบที่ลูกหลานยังรักษาความสัมพันธ์โดยติดต่อกันผ่านพิธีกรรมและหนึ่งในนั้นก็คือการทำศพบางกลุ่มชาติพันธุ์เชื่อว่าขวัญคนตายต้องกลับถิ่นเดิมทางน้ำจึงเอาศพใส่ภาชนะคล้ายเรือไปไว้ในแหล่งศักดิ์สิทธิ์เช่นถ้ำหรือเพิงผาบางกลุ่มใช้วิธีสลักรูปเรือไว้บนภาชนะสำริดใส่ศพตัวอย่างลงไม้รูปร่างคล้ายเรือราว 2,500 ปีมาแล้วที่พบในถ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือหลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงความเชื่อเรื่องการส่งขวัญขึ้นเมืองฟ้าไปทางน้ำประเพณีการทำศพสมัยโบราณพบโดยทั่วไปมีอยู่2แบบค่ะคือแบบฝังทั้งโครงโดยใส่หีบหรือโลงกับปล่อยให้เนื้อหนังหลุดลุ่ยแล้วนำกระดูกมาใส่ไหซึ่งเรียกกันว่าพิธีศพครั้งที่2ส่วนการเรียกขวัญทำโดยการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเป็นความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนที่นับถือศาสนาผีเมื่อหลายพันปีมาแล้วโดยเชื่อกันว่าเครื่องประโคมงานศพด้วยปี่คล้องกลองเวลานั้นคือต้นแบบของปี่พาดงานศพในปัจจุบันนั่นเองหลังรับพุทธศาสนาแล้วความเชื่อเรื่องขวัญก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมพอหมดกรรมก็ไปเกิดใหม่พร้อมไปกับคติการทำศพที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธและพราหมณ์แต่ก็ยังคงมีเรือนาคเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณกลับไปสู่โลกเดิมคือบาดาล
ความเชื่อนี้ยังคงสืบเนื่องต่อมาในกลุ่มคนบางกลุ่มและชนชั้นสูงในงานพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีการอัญเชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารไปทำพิธีทางน้ำต่อมาเมื่อเกิดประเพณีออกพระเมรุมาตรเรือนาคจึงเปลี่ยนรูปเป็นราชรถโดยยังคงสัญลักษณ์เรือนาคศักดิ์สิทธิ์และคติคืนสู่สวรรค์ในรูปการจำลองเขาพระสุเมนความเชื่อดั้งเดิมของผู้คนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือนไปเพราะส่วนหนึ่งไร้ระบบกษัตริย์เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงสืบสานงานพระศพในราชวงศ์ชั้นสูงเช่นกัมพูชาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่มีการสร้างพระเมรุมาตรที่เรียกพระเมรุทองเหมือนกับไทยแล้วก็มีพระราชพิธีคล้ายๆกันหลายอย่างเช่นขั้นตอนการเก็บพระบรมอัฐิมีธรรมเนียมแต่โบราณคือแจงพระรูปหมายถึงวิธีเอาเท่าฐานและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคนให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทิศตะวันออกโดยกัมพูชาเรียกว่าแปรรูปรูปรอยความเชื่อนี้ยังเห็นชัดเจนในพิธีกรรมศพของชาวบาหลีค่ะตั้งแต่สามัญชนจนถึงชนชั้นสูงยังคงให้ความสำคัญกับพิธีกรรมศพเป็นที่สุดโดยเฉพาะพิธีศพครั้งที่สองรูปแบบพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบาหลีแทบไม่เปลี่ยนโดยเฉพาะพิธีกรรมศพในราชวงศ์ชั้นสูงซึ่งมีหลายอย่างคล้ายการทำศพเจ้านายของไทยเช่นในงานพระพิธีศพราณีอิดาเดวาอากุงอิสตรีปุตรานอกจากเป็นราณีของอดีตกษัตริย์แห่งกรุงกุงยังสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อสิ้นพระชนจึงได้รับการถวายพระเกียรติยศสูงสุดโดยการสร้างวาดา11ชั้นใช้อัญเชิญพระศพโดยวาดานี้มีหน้าที่เป็นทั้งราชรถและพระเมนรวมกันสร้างด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปเป็นยอดสูงตั้งอยู่บนแคร่ขนาดใหญ่แล้วก็มีการยกพระศพขึ้นไปบรรจุบนยอดวาดาต้องสร้างทางเอียงลาดช่วงยาวด้วยไม้ไผ่ที่เรียกกันว่าบาเดแล้วก็ใช้คนหลายคนช่วยกันค่อยๆหามพระศพขึ้นไปวาดานี้สร้างตามความเชื่อเรื่องจักรวาลเหมือนกันนะคะฐานเป็นเต่าร้อยรัดด้วยนาควาสุกรีและอนันตนาคราชด้านบนมีหน้าการขนาดใหญ่สยายปีกแทนผืนป่าสูงตระหง่านและขุนเขาเหนือขึ้นไปประกอบด้วยหลังคาหลายชั้นสื่อถึงแดนสวรรค์ในชั้นต่างๆความสูง28เมตรน้ำหนัก6ตันใช้คนสลับกันหามครั้งละ450คนในการถวายพระเพลิงพระศพจะอัญเชิญพระศพไว้ในหุ่นโคสีดำโดยหุ่นโคจะถูกเผาไปพร้อมกับพระศพเชื่อกันว่าจะพาดวงพระวิญญาณสู่สวรรค์จากนั้นจึงเก็บพระอัฐิและนำพระอังคารไปลอยทะเลที่หาดจุมไปคงความหมายของการส่งดวงวิญญาณกลับสู่ดินแดนบรรพบุรุษที่จากมาสำหรับในบ้านเรายุคแรกที่มีการออกพระเมรุมาตรอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเริ่มในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองราวพ.ศ. 2181ซึ่งมีการรับเอาประเพณีเขมรมาหลายอย่างแต่แทนที่จะสร้างด้วยศิลาขนาดใหญ่เช่นนครวัดก็ทำเป็นเครื่องไม้เน้นความอลังการในขณะที่เวลานั้นราษฎรทั่วไปยังคงเผาศพบนเชิงตะกอนแบบง่ายๆต่อมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1มีพระราชดำริสร้างพระเมรุปูนถาวรที่วัดสุวรรณารามบางกอกน้อยขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วนำมาสร้างถวายวังหลวงที่วัดอรุณราชวรารามอีกแห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่เผาศพผู้มีบรรดาศักดิ์ชั้นรองจากที่เคยทำที่เมรุกลางเมืองแต่เมื่อถึงคราวใช้งานจริงเจ้าของงานกลับปลูกเมนผ้าขาวขึ้นต่างหากไม่ยอมใช้เมนปูนเนื่องจากเห็นว่าเป็นที่เผาศพสาธารณะมาตั้งแต่แรกจึงไม่สมควรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเข้าไปพระราชทานเพลิงต
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างเมนปูนอีกแห่งไว้ที่วัดสระเกศและใช้เผาศพเรื่อยมาจนกระทั่งมีการสร้างเมนปูนที่วัดเทพศิรินทราวาสจึงเปลี่ยนมาใช้งานที่นี่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำหรับคนทั่วไปที่มีฐานะและต้องการทำศพคล้ายเจ้านายจะใช้วิธีสร้างเมนลอยซึ่งถอดได้ในการเผาศพส่วนชาวบ้านที่มีฐานะรองลงมายังคงเผาศพ บนเชิงตะกอนประดับด้วยเครื่องแกะสลักเป็นลวดลายเช่นแทงหยวกครั้นหลังพ.ศ. 2500พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เริ่มคลายตัวลงชนชั้นกลางมีบทบาทสูงขึ้นต้องการเผาศพ บนเมนเช่นเจ้านายจึงเรียนแบบสร้างเมนไว้ตามวัดต่างๆแม้แต่รถเชิญศพก็ยังตกแต่งเป็นรูปนาคซึ่งเป็นรูปรอยความเชื่อเนื่องมาจากเรือนาคศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้การเผาศพ บนเมนคือสิ่งที่แสดงฐานะและเชิดชูคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับและยังคงสัญลักษณ์เขาพระสุเมนอันหมายถึงภูเขากลางจักรวาลมียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ประทับของพระอินทร์เป็นที่มาของการส่งวิญญาณสู่สวรรค์ในพิธีเผาศพแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง